เลี้ยงนั่นด้วยถามว่า15ครั้งเนี่ยครั้งละกี่นาทีเพราะว่าผมใช้มาเติม30นาทีต่อครั้งอย่างเงี้ยแน่ๆด้วยนะเขาจะกล้าไหมล่ะคำว่าเขาคือใครถ้าว่าผมทำได้กับคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งปวงให้ยาไปแล้วรถเจ้าตัวเข้ามาบอกว่าดีขึ้นแล้วเห็นไหมฮะเขาคนที่ให้ยาเนาะเขาคงจะเต็มแต่5วันผ่านไปแย่แล้วคนไข้บอกว่าแย่แล้วแล้วมาจนแค่ก็มากขึ้นเท่าเดิมอีกสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวก็ไปได้ทำไมในที่สุดแล้วก็ไปจะมากกว่ามาอย่างเงี้ยเพราะมันจะวิ่งลงวิ่งลงเอเนจีเต็มมันจะน้อยลงแต่ถ้าหากว่าเจอลุงงอเข้าไปปุ๊บไม่เกิน15ครั้งแน่ๆเซ็นสัญญาก่อนทำก็ได้มีอยู่เดี๋ยวจะขอรับบริจาคสักหมื่นก็แล้วกันอย่างเงี้ยการันตีด้วยเงินหมื่นนี้เท่านี้เอาเงินเอาเงินประกันเลยหนึ่งถ้าหากว่า15ครั้งไม่ลุกออกจากเตียงแล้วก็เดินกลับบ้านจะวิ่งก็ยังได้ด้วยเอาไปเลยหนึ่งเงินหมื่นด้วย2มือเปล่ากับ1 talking 1 dialogue กับคนป่วยมีความเข้าใจสมมือเปล่านี่เขากล้าไหมสถานที่นั้นเราสื่อสารไปอยู่เอางี้วิธีการสื่อสารเอาฟังก่อนบอกวิธีให้1พุ่งตรงไปเจอตัวเขา1 2พุ่งตรงไปคณะบุคคลที่ดูแลเขานึกออกไหมถ้าหากว่าผู้ป่วยเขาปรารถนาผมว่าสิทธิตรงนี้มันน่าจะเหนือกว่าคณะบุคคลที่จะรับพลังงานต่อไปเพราะว่าเขาใช้มาเยอะยื้อกันมานานแล้วนี่ถ้าผมฟังมาเรื่องนี้เรื่องเดียวประมาณเดือนครึ่งแล้วหรือว่า2เดือนแล้วก็ไม่รู้นะประมาณเดือนครึ่ง2เดือนนาทีนี้ล่าสุดถ้าบอกว่าเพิ่มขึ้นก็แปลว่าลดลงแล้วแต่ว่าจะหลงดีใจนั่นเองไอตัวอิมมูนเนี่ยฮะเด็กคิดว่ามีอะไรไปช่วยได้ไม่มีทางอิมมูนมันต้องสร้างโดยวิถีของธรรมชาติทั้งเองคนมันสิ่งที่คุณลุงพยายามสื่อสารกับพับลิกอะนะคะ มันคือเหมือนกับถูกใส่ชุดข้อมูลที่คุณลุงพูดประจำว่ามันมาจากตะวันตกซึ่งแล้วมันก็ดูน่าเชื่อถือด้วยแล้วคนก็ไม่ได้ฉุกคิดอ่ะซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะนอกจากคนที่มีฐานที่หาช่องของทางเลือกมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะปฏิเสธแนวทางตะวันตกแบบแผนมานานแล้วอย่างเงี้ยพอมาถึงยุคเนี้ยมันก็จะเข้าถึงสิ่งที่คุณวงพูดอ่ะได้ไม่ยากแต่ในขณะที่คนถ้าคิดว่ามันน่าจะสักเป็นระฆังคว่ำอยู่ตรงกลางเนี่ยคนส่วนใหญ่ถูกหลอมด้วยชุดข้อมูลอันนั้นซึ่งเขาก็คิดว่าล้างออกยากอ่ะที่ถ้าเขาไม่เคยใส่ใจที่จะศึกษาค้นคว้าหรือว่าทดลองอะไรอะไรมองแบบหลายมิติอ่ะเพราะว่าไอ้ทางเนี้ยไอ้ทางที่เขาใส่ชุดข้อมูลเนี่ยเขามีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อให้กับประชากรตรงส่วนที่เป็นระฆังคว่ำมันจะมีแค่ปลาย2ปลายที่มันจะไม่ปักไม่ใช่ normal population ครับแค่นั้น
ไอ้ส่วนที่ไม่เชื่อก็หรือว่าขนกวายหาตรงนี้ก็จะมีอยู่แค่ถ้าตามปกติมันก็จะประมาณสัก 10% ถึงหรือเปล่าข้างนี้จะ 10% แล้วตรงนี้12.5 ตรงนี้ก็70ผมแต่ว่า 10% ใช่ 10% เท่านั้นประชากรของโลกเนี่ยจะมาสนใจใฝ่รู้เรื่องที่กำลังพูดถึงประมาณ 10% ผมใช้คำนี้ฮะ 30% แรกจะรับไม่ได้สักนิดก็ไม่ได้ 3% ที่ 30% ที่2เนี่ยยังกึ่งแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็แบ่งรับเปอร์เซ็นต์แบ่งสู้กับแบ่งรับคำว่ารับนะฮะมีแค่ประมาณสัก48-49ไม่รับคือ51 30ที่2นะ30ที่3เนี่ยเริ่มสนใจใฝ่รู้แปลว่าถ้าพูดถึงว่ารับกับสู้ก้าวข้ามมาทางฝ่ายรับเนี่ย 50% แล้วไม่รับแค่49ส่วน 10% เนี่ยนะตรงนี้ที่ว่าเนี่ยก็โอเคนะไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราพูดเสมอว่ากลุ่ม Open Mind หรือกลุ่ม Mindset Set Mind เนี่ยเพื่อที่จะมองหา new innovation ใหม่ๆหรือว่ากลุ่มที่เริ่มคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบก็คือคิดนอกจาก database ก็ว่าได้หรือ big data ก็ตามใจจะว่าไปณวันนี้นะฮะ big data นี่มันถูกเก็บข้อมูลโดย AI ครับแล้ว big dataผ่านภาษามันมายาวนานมากเป็นร้อยปีภาษาลุงหอกนั้นไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นตัวภาษาหลักที่จะมีโอกาสที่จะเบียดเข้าไปยัง AI เขาเนี่ยหรือ Big Data ของเขาอ่ะมันก็ใช้เวลานานนะแต่งั้นก็ตามทีผมบอกว่าผมมีความสามารถพิเศษตัวนี้มันจะเร่งให้ไอ้เจ้า Big Data ของเขาเนี่ยแปรผันได้เพราะของเขาไม่สามารถที่จะหาตัวที่มันเป็นที่เรียกกันว่าประสิทธิผลได้ของเรามันมีประสิทธิผลจนไม่ที่ประจักษ์ในเวลาน้อยสุดประจักษ์คุ้มค่าและปลอดภัยตรงนี้นะฮะที่มันจะมาพลิกไอ้ Big Data ของเขาออกมาอีกรูปหนึ่งแล้วก็เราก็นำเสนอเรื่องenergy pure กับ impure อยู่แล้วมนุษย์จะมาสนใจตัวนี้ประมาณ 10% ที่ว่าเมื่อกี้สนใจ energy ครับพอพูดถึง energy แล้วก็เรียนกันมาในวิชาการอย่างนั้น energy of light energy of sound of heater เห็นไหมฮะก็เรียนมาตลอดแต่รู้แต่ว่าคิดหรือคำนวณเท่านั้นเองไอ้ตัวที่จะมาแอบสอบเอนเนอร์จีเนี่ยผ่านฟิลลิ่งที่พูดถึงกันความรู้สึกเนี่ยมันจะน้อยมากยังยกให้ 10% อยู่นะของประชากรโลกครับที่จะสนใจใฝ่รู้ตามตรงนี้หมายว่า1ใน 10% ที่ว่านั้นก็นั่งพูดอยู่นี้นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะใช่เพราะไม่งั้นมันไม่มาใช้เวลาคุยเรื่องนี้นานขนาดนี้คืออย่างหนึ่งที่ในอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะจากสิ่งที่ประมวลเองเหมือนกับว่าถ้าคนไม่ต้องการถูกพันธนาการอ่ะมันจะยอมรับอันเนี้ยได้ง่ายกว่าคนที่ยอมโดนถูกต้องครับถูกต้องครับอะไรพันธนาการแปลว่าdatabase ของแต่ละคนก็ฝึกฝนมาเนี่ยนี่เรียกว่าพัฒนาการใช่ database ของอยู่ชีวิตจริงของอยู่แต่เริ่มเกิดทันทีมันคือพันธนาการของอยู่แปลว่า database ของอยู่ส่วนของ i ก็เหมือนกันแหละ database ของ i ในรูปแบบของธรรมดาธรรมชาติมันก็ไม่ต่างกันหิวกินง่วงนอนอาบน้ำคันเกาตายแล้วเผาฝังฝังเนี่ยเหมือนกันแต่ database ของผมตรงนี้นะฮะผมก็สามารถคลีน
ดาต้าเบสของผมจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วมันก็เลยไปได้ Big Data โดย Nature ไม่ใช่ Big Data โดยวิชาการที่พูดถึงกันBig Data ที่เขาพูดถึงก็คือ AI เพราะว่าแต่ถ้าคุณงงอย่างคำว่าพันธนาการเนี่ยถ้าในรูปแมคโครอ่ะจะเป็นอันที่คุณลุงพูดแต่ถ้าทางเรื่องสุขภาพณวันนี้คนที่อยู่ในระบบเขายอมถูกพันธนาการฝังหัวถูกต้องเห็นด้วยนะคะมันเป็นความจำยอมจำนนนะถูกต้องครับนอกกรอบไม่ได้นอกระบบไม่ได้ถูกต้องครับเห็นด้วยถ้าคนเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นสับเซตของแมโครพันธนาการมันก็จะแบบทะลุได้เบี่ยงมาแสวงหาทางเบี่ยงออกได้ครับโอเคเบี่ยงออกจากพัฒนาการนั้นได้โอเคครับเพราะถ้ามาศาสตร์เนี้ยมันเบากว่าเยอะอ่ะมันเบากว่าเยอะที่หนูบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ทำอะไรก็ได้หนูไม่ใช่เพราะหนูรู้สึกว่ามันเหมือนผูกพันกันไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่จะนั่งรอคุณลุงอยู่ตรงนี้6ชั่วโมงแบบไม่รู้สึกอะไรไปตรงนั้นชั่วโมงจะใจจะขาดทีมงานไม่ใช่เหรอที่คนชาวยอมไปให้เขาสร้างโง่ใส่ให้ว่าชื่อโง่นั่นแหละแล้วส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นไงคือเขายังไม่ฉุกคิดอ่ะแต่เรายังจำได้วันที่เราโทรมาหาคุณลุงครั้งแรกคุณลุงถามว่าทำไมถึงเรารู้สึกว่ามันเป็นสภาพที่แบบอะไรชีวิตหลังหรือไม่ใช่หลังด้วยซ้ำวันเจ็ดวันหมอมันนัดสักไปโรงพยาบาล3 วันเนี้ยในเจ็ดวันเนี้ยนั่นชีวิตเหรอ เราไม่โอเค เราโอเคเราถึงมาแต่ว่ามันถูกชุดข้อมูลอันหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยพอคนกลัวเจ็บกลัวตายอ่ะคุณลุงพอกลัวเจ็บกลัวตายพอใครเขาบอกว่าให้ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะก็จะไปเลยอย่างนี้เรื่องฉีดวัคซีนเนี้ยถ้าคนไม่รู้อ่ะว่าจริงๆคนมันก็น่าจะคิดนะถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาว่าการมิวเทชันแปรพันธุเปลี่ยนพันธุกรรมของไอ้สัตว์ตัวเล็กเนี่ยของพวกตัวเล็กเนี่ยมันไวจะตายมันไวจะตายเพราะฉะนั้นพอมันมีปัจจัยไปกระตุ้นมันหน่อยเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วอะไอ้ตัวที่มันจะไปพลักเองกันมันก็พลักไม่เข้าแล้วพอพลักไม่เข้ามันก็ไม่เอฟทำไมเขาแต่ความหนูคิดว่าที่คุณลุงบอกว่ามันกลัวพอกลัวปุ๊บมันคิดอะไรไม่ได้เลยเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำมิวเตชันอะไรคุณตามิวเตชันเหรอค่ะเหล่าค่ะเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA เงี้ยมิวเตชันของ DNA DNA เป็นของใครของอะไรใดๆที่เราต้องการจะคือถ้าเป็นของสัตว์ชั้นสูงมันก็จะช้าแต่ถ้าเป็นตัวเล็กอ่ะถ้าเป็นตัวหน่วยเล็กมากๆอ่ะอันเนี้ยมันก็ยิ่งจะเร็วไวทำไมมันเร็วไวเพราะมันเล็กมันเล็กมันเป็นธรรมชาติหน่วยเดียวมันเป็นตัวมันหน่วยเดียวใช่ป่ะพอมันเปลี่ยนหน่วยเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วอ่ะในขณะที่ของเราอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าแค่องศาบิดไปนิดเองของเราองศาบิดใช่มั้ยกว่ามันจะมีอิมแพคกว่ามันจะเกิดผลกระทบซับซ้อนอ่ะโอเคแล้วอิมแพคคือผลกระทบโอเคเราพูดถึงการผลิตวัคซีนแบบเข้าใจง่ายเราเห็นแต่ภาพรวมเราไม่สามารถที่จะแบบอินดีเทลผมไม่เข้าใจว่าแล้วมันเอาวัคซีนคือเอาตัวเชื้อโรคมาทำเป็นยาได้ยังไงอยากรู้แค่นั้นมันแค่ไปกระตุ้นไงกระตุ้นให้ร่างกายเราเหมือนกับเราเจอที่ถ้าทางธรรมชาติที่ลุงเคยพูดว่าตัวต่อคือมันเข้าไปมันก็ไปกระตุ้นเราโดนผึ้งต่อยมันก็ไปกระตุ้นตัวเราให้
ให้อยู่รอดอ่ะมันเหมือนความที่ร่างกายเราต้องการอยู่รอดใช่ไหมก็สร้างสารในตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้จัดการกับไอ้สิ่งที่มันเป็นไม่จะเรียกว่าเป็นไม่เหมาะสมกับร่างกายเราให้มันสู้ได้อ่ะเพื่อที่มันน่าจะเป็นกลไกของการที่มนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปทีนี้ไปเอาเชื้อนั้นเชื้อนี้แล้วก็เอาไปพาเราเอาไปทำแล้วก็เอามาใส่มนุษย์เอามาใส่ให้มนุษย์มันชินให้มนุษย์สร้างภูมิต้านไอ้ตัวที่ใส่เข้าไปงั้นอธิบายในเรื่องของเคยเล่นจิ้งหรีดกัดกันไหมไม่เคยไม่ใช่เด็กทุ่งนาไม่เคยนะเคยแต่ว่าไม่เคยดูเขาทำโอเคนะจิ้งหรีดตัวผู้เนี่ยจับมาจากอะไรไปรู้เอามาให้มันล่อกัดให้มันล่อเป้ากันพอกันปุ๊บมันจะกัดกันพอกัดกันปุ๊บมันจะมีแพ้มีชนะเหมือนกันไอ้ตัวแพ้มันก็วิ่งหนีไอ้ตัวชนะก็วิ่งตามฟังไอ้เนี่ยตัวนี้สำคัญต่อมาก็เอาตัวแพ้เข้ามาทำให้มันเวียนหัวเอาหมุนเอาเชือกคล้องหมุนแล้ววางไปใหม่มันสู้กันอีกการทำเช่นนี้แหละอธิบายความเป็นที่บอกว่าวัคซีนได้เลยใส่วัคซีนให้กับจิ้งหรีดตัวที่มันแพ้ที่แรกนั้นโดยการทำให้มันเวียนหัวซะให้มันงงพูดให้ใช่ว่าปลูกฝีดาษปลูกฝีใช่แล้วก็ไปถูกเขาอะไรกาเข้าไปนะสองเหตุเนี่ยกากระบาดเอาอะไรหยอดมันเข้าไปรู้แหละเด็กเนาะสองวันผ่านมาบวมทีนี้เป็นหนองทำไมไม่คิดกับว่าสิ่งไม่ดีเข้าไปในร่างกายทำให้ของดีของเราผลิตมาต่อต้านทำไมไม่คิดรูปแบบนั้นก็เพราะนี่คือองค์กรสร้างโง่เขาคิดแต่เขาคิดว่ามันเป็นการเตรียมเตรียมร่างกายให้รู้จักต่อสู้กับสิ่งที่ผิดปกติเขาคิดแบบเขาคิดในมุมนั้นโอเคเพราะว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่ามันผิดเพี้ยนจากธรรมชาติที่คุณลุงกล่าวจริงๆเพราะว่าแต่ผู้คนอ่ะลืมเบสิกอย่างที่คุณลุงพูดไปแล้วลืมสิ่งที่เป็นพื้นฐานคือว่าชีวิตมนุษย์อ่ะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสมันเท่านั้นอ่ะมันโอเคแล้วอ่ะแต่การดูแลสุขภาพหรือว่าการที่จะจัดการตัวร้ายใดๆอ่ะเขาลืมถึงจุดนี้อ่ะอย่างถ้าเรื่องในปัจจุบันก็คือเรื่องมะเร็งที่ใช้ครีมใช้ฉายแสงใช้ครีมใช้อะไรเนี่ยมันทำลายสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วให้มันไปต่อสู้เพื่อที่จะมีชีวิตต่อแต่ถ้าสู้ไม่ไหวมันก็บายบายเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่มันจะเหมือนตอนสู้ไหวระยะแรกที่ยังมีแรงแต่หลังจากนั้นมันก็จะพ่ายแพ้หมดทุกเรื่องเหมือนอย่างเรื่องใช้สเตียรอยด์ก็เหมือนกันครับก็ไปกดพอไปกดปุ๊บเอาก็ดีขึ้นมามันพีคขึ้นมาหน่อยสู้ไหวหน่อยนึงพอสู้ไหวหน่อยหลังจากนั้นมันก็ธรรมชาติก็นั่นแล้วมันก็แพ้อีกเราจะอยากก็แพ้แต่เคยแพ้หมดแพ้หนูถึงบอกว่ามนุษย์ต้องเลิกอาหารกากับทุกสิ่งต้องอยู่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้คนธรรมชาติหรือต้องแบบกับธรรมชาติอ่อนน้อมถ่อมตนกับธรรมชาติได้แล้วพร้อมหัวลงสีโรราบแล้วมันถึงจะไปรอดอย่าแบบกล้ามอย่าอาหังการนะอย่าก้ามอย่าแบบดูแล้วมันแบบแต่มนุษย์ยังยิ่งพวกที่คิดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งแบบกล้ามโตเป็นกล้ามปูอลาสก้ากล้ามปูอลาสก้าไม่รู้ไปกินมาแล้วก็แล้วกันอลาสก้าเนี่ย
ไปซัดมาแล้วเนี่ยจะกลับมาเนี่ยกลับเฟอร์สก้าตัวมันไม่โตนะคะตูแล้วก้ามันใหญ่แต่ก้ามมนุษย์ควรจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วถ้ายังอยากจะแบบไม่หายนะครับทุกวันนี้ก็ยังอิมเพียวเยอะโอ้ไม่เคยวันนั้นวันนั่งซักผ้าถูบ้านซึ่งไม่เคยเป็นแต่ก็